สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้เราไปหาพี่วินนะยินหยางการ์ตูนก็ไปซื้อสีมาแล้วก็ได้สีที่มันเป็นแบบสีที่มันทานะฮะได้มาก็หลายสีเหมือนกันก็คือว่าซื้อมาไว้ก่อนขวดหนึ่งประมาณ100กว่าบาท100นิดๆ110บาทอะไรประมาณนี้นะฮะอุปกรณ์วันนี้จริงๆแล้วเราตั้งใจจะทาสีตัวนี้นะฮะก็ย้อนไปคือวันก่อนเนี่ยเราไปหาพี่วินที่ร้านหยินหยางการ์ตูนที่ฟอร์จูนเสร็จแล้วปุ๊บเราอยากจะทาสีที่มันเป็นแบบตัวกันดั้มเบอร์9ก็คือว่าตัวไอ้กษัตริยานะฮะซึ่งปรากฏว่าเราก็ทำเอพิโซดของ FD 3ก๊กนะฮะเราก็มีที่ประกอบแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวจะออนแอร์ต่อจากนี้นะครับเป็นเอพิโซดรวมๆกันเลยแล้วปรากฏว่าคือเราก็อยากประกอบตัวใหม่อีกอันนึงก็คือเปรียบเทียบว่าอันนี้ทายังไม่ได้ทาสีออริจินอลตัดเส้นธรรมดากับทาสีแล้วจะเป็นไงตอนแรกก็คิดว่าจะประกอบแล้วก็มาทาเฮ้ยคิดไปคิดมาผมว่าเราทาสีเนี่ยจากในแผงเนี่ยมันน่าจะทำงานง่ายเพราะว่าบางทีมันทาอาจจะทาลำบากเราก็จะทาเลยในแผงแล้วก็เอามาประกอบแล้วก็ถ้าเกิดมันแบบเป็นรอยตรงไหนแล้วเราค่อยมาแต้มทีหลังนะฮะก็มันน่าจะง่ายก็คือว่าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะแต้มไปเลยเพราะมันไม่มีอะไรมากมายนะฮะอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างนะฮะก็คือมีตัวกันดั้มนะฮะซึ่งเป็น SD กันดั้มตัวเล็กนะฮะแล้วก็สีอันนี้นะครับเป็นสีก็เป็นสีอันนี้ก็คือเป็นโนริโจนะฮะก็คือจะเป็นสีสูตรน้ำนะฮะไม่มีกลิ่นเลยนะไหนขอดมหน่อยไม่มีกลิ่นเลยเขาบอกว่าเป็นเฮลตี้อะครับเฮลตี้ใช่ไหมลองพี่ลองฉีดเข้าตาแล้วได้ไหมพี่ตาเดี๋ยวมันก็จะมีสีขาวบางส่วนแล้วก็มีสีทองนะครับแล้วก็มีสีม่วงบางส่วนซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีเราก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาดูจริงๆก็ว่าเน้นสีทองแล้วก็สีแดงบางส่วนนะฮะอ่ะโอเคอุปกรณ์ก็จะมีสีแล้วก็น้ำนะน้ำผู้กันนะผู้กันแบนๆนะฮะและที่สำคัญคือพี่วินแนะนำให้ตัวนี้มันเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นถาดสีนะฮะซึ่งถาดสีอันเนี้ยข้อดีของมันคือเราเอาน้ำเนี่ยเทเข้าไปนะครับเทเข้าไปให้มันเปียกนะฮะข้อดีของมันคืออะไรคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาสีแต้มไว้กับถาดสีธรรมดาถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อ่ะมันก็จะแห้งไปเลยนะฮะมันก็จะเสียดายแต่ไอตัวเนี้ยข้อดีของมันคือถาดอันเนี้ยมันเหมือนแบบมันอุ้มน้ำไว้นะครับเนี่ยให้มันเปียกอยู่อย่างนี้แล้วก็เอากระดาษอันเนี้ยพับหน้าแบบนี้พับหน้าแบบนี้ปึ๊บเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นแต่คือว่าน้ำมันไม่ได้มาสมกันนะฮะเราก็เอาสีอ่ะหยดเข้าไปข้อดีของมันคือเวลาเราปิดหรือว่าเราไม่ได้ใช้อ่ะมันก็จะมีเป็นน้ำสีอยู่ในเนี้ยอยู่ตลอดเวลาคือมันไม่แห้งเราไม่ได้แบบบีบทิ้งบีบขว้างอ่ะคือได้ใช้ของมันคือจะเอามาใช้แล้วก็บีบเข้าไปใหม่แต่คือพอเราไม่ได้ใช้เป็นเดือน2เดือนอ่ะมันก็ยังเป็นเนื้อน้ำสีอยู่ข้างในนี้นะฮะอันนี้ถือว่าเจ๋งเป็นอะไรที่เขาคิดมาได้แล้วกล่องอันนี้กล่องละ100บาทเองนะฮะแล้วก็มีแผ่นกระดาษนี่มาให้เปลี่ยนอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูนะฮะว่าเราจะทาเป็นแบบไหนอ่ะผมมาลองเทสให้ดูก่อนดีกว่าเนื้อของมันเนี่ยเป็นยังไงในส่วนของสีทองเนี่ยเราจะทาแล้วก็ในส่วนของปีกที่เราจะทาขอบปีกเนี่ยที่เราจะทาแล้วก็นี่เลยครับขย่าหน่อยขย่ามันหน่อยถ้ามันโอเคแล้วนะมันถึงจุดที่มันแบบได้แล้วเราก็แต้มหยดลงไปเลยนะนี่แบบนี้นะครับง่ายๆเลยก็ไม่มีอะไรมากน้ำเราก็ใช้น้ำผสมเข้าไปคือเนื้อสีที่พี่วินบอกว่าเนื้อสีบางตัวเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีความเข้มหรือว่าเนื้อของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะเนี่ยเราเอาน้ำผสมมานิดนึงเราก็จะแต้มอย่างสมมติว่าแต้มตามขอบเนี่ยครับมาดูมันจับง่ายดีแล้วก็ทาเนี่ยแล้วก็ทาแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเนื้อสีเนี่ยพอสักพักเนี่ยมันก็จะแห้งแล้วเราค่อยซ้ำคือมันอยู่ที่ว่าเราทาไปแล้วเนื้อสีมันมีความหนาแน่นไม่ตัดไม่เหมือนกันนะฮะพอตัวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ
แล้วก็ทาไปเรื่อยๆพอครบที่ไอตัวเนี้ยมันแห้งเราก็มาซ้ำต่อนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวสีตัวนี้นะฮะเพราะว่าทาครั้งที่1แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งสักประมาณ5นาทีหรือว่าจะไปทาตรงอื่นตรงนี้แห้งแล้วก็กลับมาทาซ้ำนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าทาเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะตั้งไทม์แลปในการทาสีอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราทาสีตรงไหนไปบ้างอ่ะแล้วมาย้อนดูตรงนี้นะครับสีที่เป็นสีทองเนี่ยเนี่ยเราทาไปมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับนะฮะถ้าเกิดเราชอบทองที่มันมีให้มาอยู่แล้วเราก็ใช้มันก็ได้แต่คือทองอันเนี้ยมันก็จะเป็นสีวาเลโจเนี่ยก็มันก็จะมีแบบมีเมทัลลิกมีเนื้อเม็ดของสีทองเนี่ยมาให้ด้วยนะฮะเราก็ทาไปนะครับทาไปนะครับมันก็เหมือนเคลือบเลยนะเพราะว่ามีเนื้อความเป็นทองของมันอยู่แล้วนะพอเราทามันไปปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันมีเนื้อเมทัลลิกนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองทาสีดูแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูว่าทาครั้งที่2เนี่ยจะเป็นยังไงครั้งที่3ก็จะเป็นยังไงนะฮะให้มันจะเรียบมันจะสวยแค่ไหนอ้าวเดี๋ยวกลับมาดูกันThank you.
มาใกล้ๆมาใกล้ๆนี่อันนี้เป็นออริจินอลนะครับที่ว่ามันมาที่มันเป็นแบบว่าเดิมๆนะฮะตัดเส้นธรรมดาแต่อันนี้นี่ที่ทำสีก็คือว่าเราใช้สีเนี่ยสีเนี่ยนะสองสีนี้แล้วก็มีสีขาวประมาณนี้นะฮะสามสีนี้คือจริงๆแล้วพอเวลาแต้มไปเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสีทองของมันเนี่ยทาไปมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะฮะต้องทาหลายๆครั้งหลายๆครั้งเพราะทาหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเลเยอร์ที่มันแบบกระเดิดไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสีอื่นๆผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะสำหรับสีน้ำสูตรสีแบบสีทาก็เนี่ยมาดูรายละเอียดนะอ่ะเวลาเราทาจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนื้อสีทองเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบก็ประมาณนี้นะฮะคือจริงๆแล้วก็ทำได้ถือว่าดีที่สุดแล้วอ่ะถามว่ามาใช้ในแทนที่การใช้ไอบัตรได้ไหมแม่งใช้ไม่ได้หรอกแต่ถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีถ้าทาไปหลายรอบคือเนื้อมันอ่ะไม่ได้เนียนอะไรมากบางคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมันทาแล้วมันได้เนื้อแบบเนื้อของหุ่นจริงๆไปใช้แบบกันดั้มที่แบบเรียวจริงๆเป็นสีแบบไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยโอเคอันนั้นใช้ได้แต่ถามว่าใช้งานง่ายไหมก็ใช้งานง่ายนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดสีหลุดคือพอมันแห้งแล้วมันเอาน้ำเช็ดไม่ออกแต่พอถ้าเกิดแบบว่าเราจะเอาส่วนเกินออกเราก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยที่เช็ด X20 เนี่ยของที่ทากันดั้มเนี่ยเอาออกแล้วผมก็ลองนะลองตัดเส้นดูเหมือนกันนะก็คือว่ามันก็ไม่เวิร์กอ่ะคือถ้าเกิดมาตัดเส้นนะมันก็ไม่เวิร์กแล้วนี้เราก็เลยแก้นะมันก็จะได้ประมาณนี้นะก็คือเนี่ยๆๆๆแต่คือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นไอ้พวกปกติทั่วไปในตัวหุ่นน่ะมันก็ถือว่าสวยใช้ได้แต่รายละเอียดไอ้ตรงเนี่ยตรงปีกตรงเนี่ยอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยเป็นธรรมดานะฮะตัดเส้นธรรมดามันก็ได้ระดับนึงแต่ถ้าเกิดเนี้ยมันสร้างเลเยอร์ของสีเนี่ยนะแต้มสีทองไปอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็ดูดีคือดูมีรายละเอียดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดโดยเนื้อสีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เนียนเหมือนพ่นแอร์บัดมันเป็นไปไม่ได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าสำหรับคนที่อยากจะแต้มผมบอกว่าโอเคถ้าคุณรับได้ไม่มีปัญหาถ้าเคยอยากจะลองคือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันไม่ดีหรอกคือเขาทำออกมามันถือว่าโอเคโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้นะเนี่ยมาดูด้านหลังไอ้ตรงสีดำๆตรงนี้เนี่ยกับสีดำๆตรงนี้เอาสีทองแต้มเห็นไหมมันก็ได้ระดับของมันอะคือมันก็เนียนในระดับนึงอะแต่คือแบบเนียนกิฟต์แบบพ่นแอร์บัดมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆนะฮะถ้าเกิดเอาให้มันสนุกกับมันอ่ะผมบอกได้เลยคือใช้ได้เลยนะฮะเสริมสร้างเทคนิคคือนิดๆหน่อยๆอ่ะได้สำหรับ SD Gundam ผมบอกได้เลยว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกนะรายละเอียดของตัวมันเนี่ยจะให้ดูประมาณนี้นะประมาณนี้สำหรับสีเนี่ยสำหรับคนที่ชอบอยากจะแต้มสีอยากจะอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ในความคิดของผมนะถ้าเกิดเป็นสีธรรมดาไปแต้มอย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะใช้ได้ดีเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดไปพวกเมทัลลิกเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันละเอียดอ่อนนะฮะแล้วก็เนื้อสีของมันอะแต่ถ้าเกิดดูเนี่ยถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยนะของเขาเนี่ยทางกล่องเนี่ยเขาทำแอร์บัดทำมาโคตรดีอะนะจัดแสงถ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทำให้ดูงานมีมิติมีอะไรมากขึ้นโอเคก็เลยทำให้ดูสำหรับสีสูตรน้ำอันนี้นะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะไปซื้อกันมาดูมาลองเองถึงจะรู้ว่ามันได้ในระดับไหนนะโอเคไปก่อนก็ทำมาให้ดูแล้วนะครับสำหรับตัวธรรมดากับตัวที่แต่งสีนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนสำหรับการทำสีนะครับผมสำหรับสูตรสีน้ำวาเลโจไปก่อนครับผมถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อกันมานะครับพรุ่งนี้มีอะไรมาดูกันอีกทีนึงไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank you.